เป็นประเด็นที่ต้องคิดและก็ทบทวนและก็ติดตามนะครัผู้ชมสำหรับกรณีของการเทคโอเวอร์สโมสรลิเวอร์พูลนะครับผู้ชมที่ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยโหเป็นประเด็นที่แฟนบอลลิเวอร์พูลเนี่ยแตกเป็นสองฝั่งบางส่วนเนี่ยก็มองว่าขายไปเถอะ s s g ขายไปเถอะไม่ลงทุนเลยงกเหลือเกินขอเป็นระดับเศรษฐีรวยๆเลยได้ไหมส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็มองว่า FSG เนี่ยคือผู้กอบกู้ลิเวอร์พูลนะฮะ ผู้กับกู้ในที่นี้ก็คือ FSG เนี่ยเข้ามาเทคโอเวอร์ลิเวอร์พูลในช่วงที่ตกต่ำสโมสรเนี่ยเกือบล้มละลายนะครับ FSG เนี่ยค่อยๆสร้างมีการตกเติมทั้งสนามมีการแต่งตั้งเจอเก้นคอปขึ้นมาอย่างเงี้ยครับผู้ชมผลงานเด่นๆ FSG เนี่ยก็มีให้เห็นทำให้แฟนบอลลิเวอร์พูลเนี่ยแบ่งเป็นสองฝั่งว่าอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าขายอีกฝั่งหนึ่งก็บอกยังเชียร์ FSG ให้บริหารสโมสรลิเวอร์พูลต่อไปนะครับ แต่ล่าสุดนะฮะข่าวร้อนมาแรงเหลือเกินนะฮสำหรับเศรษฐีอินเดียคู่ที่รวยอันดับ8ของโลกเนี่ยคุณผู้ชมปรากฏว่ามีข่าวออกมาจากเดอะมิลเลอร์นะฮะบอกว่ามุสเคสอัมบานีมหาเศรษฐีชาวอินเดียที่ร่ำรวยที่สุดอันดับ10ของโลกเนี่ยสนใจที่จะเข้ามาครอบครองลิเวอร์พูลอันนี้เป็นข่าวที่ต้องบอกว่าแฟนลิเวอร์พูลที่ต้องการให้ขายเนี่ยถูกใจแน่ๆเพราะอัมบานีเนี่ยโหร่ำรวย ติดท็อป10ของโลกเลยนะคุณผู้ชมสำหรับอัมบานีเนี่ยเป็นเศรษฐีชาวอินเดียนะฮะมีทรัพย์สินรวมมากกว่า90 0 0 0มล้านเหรียญสหรัฐนะโดยธุรกิจที่ถือในมือเนี่ยก็มีทั้งปิดโตเคมีโทคมนาคมและธุรกิจ้าปีกอีกหลายอย่างนะฮะต้องบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในทวีปเอเชียด้วย โดยอัมบานีเนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบกีฬาอยู่แล้วปัจจุบันเนี่ยก็คือเจ้าของสโมสรในอินเดีย,ยก็คือมุมไบซึ่งเป็นคริกเก็ตนะเป็นคริกเก็ตกีฬายักษ์ใหญ่ในอินเดีย,ยที่ได้รับความนิยมอย่างมากนะฮะแล้วก็ยังอยู่เบื้องหลังสโมสรฟุตบอลลีกต่างๆของอินเดีย,ยอย่างอินเดียซูเปอร์ลีกอีกด้วยนะโดยเฟนเวสปอร์กูดหรือ f s g เนี่ยก็ตั้งค่าสโมสรลิเวอร์พูลไว้ที่4,000ล้านปอนด์นะ,ะต้องบอกว่าถ้าอัมบานีสนใจเนี่ย แม่ถ้าซื้อจริงๆก็ต้องบอกว่าขนนักแข่งไม่น่าจะล่วงนะฮะสำหรับเศรษฐีชาวอินเดียคนนี้ฮะก็ต้องดูว่าเจ้าตัวเนี่ยจะเริ่มดำเนินการยังไงรเพราะตอนนี้ต้องบอกว่าคู่แข่งที่สนใจที่จะซื้อสโมสรลิเวอร์ pool เนี่ยโอ้โหมากันเพียบทั้งเศรษฐีตะวันออกกลางเศรษฐีอินเดียเศรษฐีจากอเมริกันที่เป็นชาติเดียวกับ H H เอเจซีนะฮะก็ต้องดูว่าการเทคโอเวอร์ลิเวอร์ pool เนี่ย จะตกไปอยู่ที่มือของใครครับผม